เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับสำหรับในเรื่องของกฎหมายวันนี้เป็นเรื่องของไม้ต้องห้ามนะครับไม้ต้องห้ามต่างๆในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าไม้ต้องห้ามเหล่านี้เนี่ยมาขึ้นอยู่ในที่ดินของเราเนี่ยเราสามารถที่จะตัดได้ไหมนะครับผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะครับอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราที่เป็นประโยชน์กับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ในทุกๆวันนะครับทางช่องนี้นะครับเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้เท่านี้ก็จะได้เรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปในทุกวันแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของกฎหมายวันนี้เป็นเรื่องของไม้นะครับไม้ห่วงห้ามไม้ต้องห้ามต่างๆในประเทศไทยของเรานะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ต้นไม้ต้องห้ามในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันนะครับไม้เกดแดงไม้อีเม่งไม้พยุงแกลบไม้กระพี้ไม้แดงจีนไม้ขยุงไม้กระซิบไม้กระซิบไม้พยุงไม้หมากภูตะกะแตนไม้กระพี้เขาควายไม้เกดดำไม้อีเท่าและไม้เกดควายนะครับนี่ก็คือประเภทของไม้ต้องห้ามในประเทศไทยของเรานะครับไม้เหล่านี้นะครับเป็นไม้ห่วงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484นะครับแก้ไขถึงพ.ศ. 2557มาตราที่7นะครับทีนี้ถ้ามันขึ้นในที่ของเรานะครับถึงแม้จะเกิดในที่ดินของเราเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหากจะทำการตัดไม้ตรงนี้ท่านจะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะครับมิฉะนั้นก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้นะครับเห็นไหมครับถึงแม้วันนี้ในที่ดินของเราเนี่ยเป็นที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่ไม้เหล่านี้เนี่ยเป็นไม้ห่วงห้ามเป็นไม้ต้องห้ามตามกฎหมายถึงแม้มันจะขึ้นอยู่ในที่ของเรานะครับอยู่ในที่ดินของเราเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยเราก็จะต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่เราจะทำการตัดนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรานะครับท่านสามารถกดติดตามได้ทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้เท่านี้ท่านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า